คือใบเสมาในสมัยทวารวดีซึ่งนับมีอายุถึง 2,000 ปีลักษณะใบเสมานี้จะเป็นการนำหินมาแกะสลักเป็นรูปหม้อน้ำจะเป็นลักษณะเช่นนี้ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์และความโดดเด่นของยุคแห่งทวารวดีหลังจากที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอินเดียและเป็นยุคแห่งการนับถือพระพุทธศาสนามีความรุ่งเรืองในอาณาจักรทวารวดีเป็นยุคตอนต้นของประเทศไทยในการกำเนิดเกิดประวัติศาสตร์นี่คือยุคทวารวดีหรือสมัยทวารวดีนั่นเองเป็นใบเสมาธรรมจักรที่บ่งบอกถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาความสำคัญและสิ่งที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังดำเนินต่อไปได้จนเกิดเป็นการนำมาเป็นองค์ความรู้ต่อยอดเป็นชุดเอกสารและสื่อต่างๆมากมายอันเป็นประโยชน์อันมหาศาลต่อประเทศชาติและกลุ่มคนที่ชอบต้องการศึกษา